โทษคนอื่นมองเห็นเป็นขุนเขาโทษของเรามองไม่เห็นเท่าเส้นขนตดคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทนตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรเพราะว่าบุคคลนั้นย่อมโปรยโทษของคนอื่นทั้งหมดให้รั่วไหลเหมือนบุคคลโปรยแกลบหล่นลงไปแต่ว่าได้ปกปิดของโทษของตนเหมือนพรานนกปกปิดอัตภาพด้วยเครื่องปกปิดคือกาบกิ่งและผลของต้นไม้ทั้งใบไม้ไว้บังตนไม่ให้เห็นว่าเป็นคนฉะนั้นแลวิทยุวปท.2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศเพื่อเผยแผ่ธรรมะในไตรปิฎกยกมาแชร์บรรยายย้ำธรรมะแท้แก่มวลชนผู้มีกิเลสเข้ามาแต่หัวรุ่งเลยผู้มีกิเลสบอกว่ากราบนมัสการครับพระครูอาจารย์ป่าหน้ายังไม่จบ ร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศล ของพระธรรมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรมีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดพองเป็นยองใหญ่ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเข้าพำนักพักพาอยู่อาศัย30,000วันต้องพลันยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญาแม้ชื่อเสียงโด่งดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้โชว์ในโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตทำพูดคิดตามธรรมคำสั่งสอนนี่คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะเชิดชูบูชาธรรมใครทำผิดคิดชั่วช่างหัวเขาขอให้เราทำดีไว้อุปถัมภ์ใครอิจฉานินทาหน่อยปล่อยเขาทำเราสุขล้ำชำสนุกเขาทุกข์ใจ ไหนละขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้น
และขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและผู้มีกิเลสที่เข้ามาแล้วก่อนใครในวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่อันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ไปจนถึง 8:00 น.โดยประมาณเสียงระฆังบอกเวลาดังขึ้นเมื่อไหร่ก็หยุด หยุดเมื่อนั้นเนี่ยวันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมถ่ายทอดเสียงมาจากวัดพุทธมหาธาตุวิเชษทาวคอกซิตี้สาธารณรัฐไอแลนด์ตามเข้ามากนกวันอินทันสาธุสาธุคุณโยมคุณโยมกนกวันอินทันเข้ามาแล้วกนกวันอินทันกนกวันอินทันอาโมทนาวันนี้ผู้มีกิเลสยังไม่ได้รายงานดินฟ้าอากาศทางนครศรีธรรมราช สำหรับหลวงพ่อผมมี3บัญชีสัตว์เดรัจฉานมานอกรีดมี3บัญชีเอา1เนาะ1สัตว์เดรัจฉานมานอกรีดวันก่อนที่ว่าสมภารอยู่บ้านเจ้าอาวาสอยู่บ้านสมภารอยู่วัดยังไม่ได้ตอบกราบนมัสการเจ้าค่ะท่านพระครูสาธุเจ้าค่ะคุณโยมกนกวันคุณโยมกนกวันอินทันนี่นะวันก่อนที่ว่าสมภารเดี๋ยวเจ้าอาวาสอยู่บ้านสมภารอยู่วัดอันนี้ยังไม่ได้ตอบแต่ไปได้ยินท่านอาจารย์สมภพท่านอาจารย์สมภพอธิบายไว้ว่าเจ้าอาวาสอยู่บ้านนั้นหมายถึงว่าคณะกรรมการที่ดูแลวัดเป็นประธานวัดหรือเป็นคณะกรรมการโดยเฉพาะเหรัญญิกเราเรียกวัยวัจกรวัยวัจกรฝ่ายการเงินอยู่บ้านเป็นเหมือนกับเจ้าอาวาสเลยคอยเป็นผู้ดูแลดำเนินการจัดการภายในวัดนะเนี่ยเหมือนกับเจ้าอาวาสเลยหรือแทนเจ้าอาวาสก็ว่าได้แทนเจ้าอาวาสก็ว่าได้โดยเฉพาะก็แผนกการเงินเขาเรียกเฮรันยิกวัยวัจกรของวัดสมภารอยู่วัดก็หมายถึงว่าเนี่ยสมภารตัวจริงเจ้าอาวาสตัวจริงอยู่ที่วัดอันนี้อาจารย์สมภพอธิบายไว้นะคือกรรมการเนี่ย
โดยเฉพาะประธานสงฆ์เออขออภัยประธานคณะกรรมการสร้างวัดดูแลวัดไวยวัจกรอะไรเนี่ยก็จะเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองเป็นผู้ดูแลภายในวัดเจ้ากับเจ้าอาวาสนะเหมือนเป็นเจ้าอาวาสอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ตัวอย่างเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ที่ฮอลแลนด์หรือประเทศเนเธอร์แลนด์มีอยู่วัดหนึ่งตอนนี้ทางเมืองไทยต้องนิมนต์พระกลับที่วัดไทยที่เนเธอร์แลนด์นะกลับเมืองไทยหมดแล้วพระประธานกรรมการประกาศขายวัดประกาศขายวัด600,000ยูโรใครจะไปทําใครจะเอามาซื้อแล้วไปทําอะไรก็ไปทําอย่างนั้นไม่ให้เป็นวัดแล้วพระเนนก็ไม่ให้ทํากิจกรรมอะไรต่างๆหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็อายุมากแล้วแก่แล้วทําอะไรไม่ได้เนี่ยประธานกรรมการวัดก็เลยประกาศขายมีปัญหาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะเพราะว่าประธานวัดกรรมการนะมาเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวหลวงพ่อเจ้าวาดก็สมัยสร้างวัดสมัยดำเนินการมาตั้งแต่ต้นแต่งตั้งเขาเป็นประธานกรรมการวัดเป็นประธานกรรมการวัดเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยที่มีปัญหาอยู่ตอนเนี้ยเนี่ยประกาศขายไว้แล้วไม่ให้มีแล้ววัดไทยเกิดถ้าคนอื่นมาซื้อเป็นโรงงานขายผ้าเป็นโรงงานอะไรก็ก็ไปเลยทีนี้นี่คือเจ้าอาวาสอยู่บ้านนี่สมภารอยู่วัดนี่นะเจ้าอาวาสอยู่บ้านเป็นอย่างนี้สัตว์เดรัจฉานมานอกรีดสัตว์เดรัจฉานมานอกรีดอันนี้ก็เอาไว้ก่อน สัตว์เดรัจฉานมานอกรีดนี่เอาไว้ก่อนมีอยู่สามบัญชีมีอยู่สามเรื่องมีอยู่สามเรื่องเรื่องสัตว์เดรัจฉานมานอกรีดนี่มันหนึ่งแล้วก็อีกสองเรื่องหนึ่งสองสามเอาไว้ก่อนว่าตอนนี้เดี๋ยวมันจะหมดเวลาเดี๋ยวจะหมดเวลาเอาหมดซะแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยังนะปะหน้าธรรมาสไว้วันนี้ปะหน้าธรรมาสไว้วันนี้โทษคนอื่นมองเห็นง่ายแต่โทษของตนเองนี่โอ้มองไม่ค่อยเห็นโทษคนอื่นมองเห็นเป็นขุนเขาเลยโทษของเรามองไม่เห็นเท่าเส้นขนตดคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทนตดของตนนี่ถึงเหม็นก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะ เป็นอย่างนั้นมักจะโทษเป็นยกโทษของคนอื่นนี่โอ้โหเป็นตุเป็นตะเลยบางทีโทษนิดเดียวก็เอาชุดใหญ่โตเลยหรือบางทีไม่มีโทษก็หาเรื่องหาโทษใส่คนอื่นนี่นะแต่ปกปิดโทษของตัวเองเนี่ยนะโทษของตัวเองนี่ปกปิดไว้ไม่ให้คนอื่นเห็นอันนี้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้ก็มีมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกคุณโยมกนกวันมีเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกก็คื
นี่เดี๋ยวก่อนเมนดกะเศรษฐีนี่นะเรื่องเมนดกะเศรษฐีโอ้นี่เรื่องนี้ยาวหน่อยนะวันนี้นะวันนี้ถ้าจะไม่จบวันนี้จะไม่จบไอ้ตัวอย่างที่หลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์นำมาจากขุททกนิกายขุททกนิกายพระสุตตันตปิฎกนิกายที่ห้านิกายสุดท้ายที่พระพุทธองค์ตรัสส่วนใหญ่เป็นคาถาเป็นคาถาเสร็จแล้วก็หลวงพ่อพุทธทาสก็อาพุทธโฆษาจารย์ก็นำมาอธิบายขยายความพร้อมกับยกชาดกบ้างอดีตตนิทานของพระพุทธเจ้าสมัยบำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์ในชาติต่างๆเหมือนกับ10ชาติสุดท้ายก่อนที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านี่แล้วชาติอื่นๆอีกจำนวนมากมาย20อสงไขยแสนกับระยะเวลานานมากในแต่ละชาติแต่ละชาติพระพุทธองค์จำได้หมดก็นำมาเล่าไว้ยังเล่าไม่หมดนะเล่าเป็นบางเรื่องบางอย่างที่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นแล้วก็นำนิทานเรื่องนั้นมาเล่าอย่างเงี้ยนะมีเป็นจำนวนมากมายนะจำนวนมากมายมหาศาลเลยบางเรื่องนี้จะเล่าหมดไม่ทันเวลาต้องเอาแต่ความสำคัญสำคัญมาเล่าไว้ในพระไตรปิฎกนะหรือในชาดกหรือในอัตถกถาดีกาอนุดีกาทั้งหลายก็นำมาเล่าสืบต่อกันมาก็เมื่อมีหัวข้อธรรมนี้ก็ยกขึ้นมาเนี่ยยกหัวข้อธรรมเรื่องการโทษคนอื่นไม่โทษตัวเองไม่โทษตัวเองโทษตัวเองมองไม่ค่อยเห็นจึงไม่ใช่ว่าไม่อยากโทษตัวเองแต่ว่ามันมองไม่ค่อยเห็นหรือบางทีก็ทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่แต่ว่าโทษคนอื่นนี่แม้นิดเดียวก็โอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตหลวงพ่อพุทธทาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโกษาจารย์หลวงพ่อพุทธทาสสวนโมกก็จึงได้เขียนไว้บอกว่าเนี่ยอย่าไปมองความผิดของคนอื่นให้มองความผิดของตนเองส่วนคนอื่นให้มองความดีให้มองความดีของคนอื่น อย่าหาคนดีโดยส่วนเดียวอย่าไปเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยว่างั้นเหมือนค้นหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงหลวงพ่อพุทธทาสบอกไว้มองแต่ทางดีอย่าไปมองแต่ทางไม่ดีแต่ในเรื่องนี้มองแต่ในทางไม่ดีมองแต่โทษของคนอื่นนี่อันนั้นก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องสำคัญสมัยที่พระพุทธองค์ทรงอาศัยพัทยนครประทับอยู่ในชาติยาวันทรงปรารภเมนดกะเศรษฐีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสุทัศสังวัชมันเยสังเป็นต้นโทษคนอื่นนี่เห็นง่ายดูแป๊บเดียวเหมือนกับเวลามีใครผายลมสักคนหนึ่งเนี่ยโอ้ยคนอยู่กันตั้งไกลนะได้กลิ่นแต่ถ้าของตัวเองนี่อยู่กับตัวเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกนะเวลาผายลมออกไปนะเนี่ยมันเรื่องไปอย่างนั้นก็
็คือพระศาสดาเมื่อเสด็จเที่ยวจาริกไปในอังคุตตราปัฏฐชนบทนะอังคุตตราปัฏฐชนบททรงเห็นอุปนิสัยโสดาปัตติผลของคนเหล่านี้คือเมนกะเศรษฐีหนึ่งปัญญาของเศรษฐีนั้นชื่อนางจันทปทุมาหนึ่งบุตรชื่อธนัญชัยเศรษฐีหนึ่งหญิงสะใภ้ชื่อนางสุมนเทวีหนึ่งหลานสาวชื่อวิสาขาหนึ่งไม่ใช่นางวิสาขามหาวาสิกานะอันนี้เป็นอีกคนหนึ่งทาสชื่อปุณณะหนึ่งเนี่ยทั้งหมดห้าคนทั้งหมดห้าคนเศรษฐีปัญญาของเศรษฐีเป็นสองนางจันทปทุมาเป็นสามพระนันชัยเศรษฐีเป็นสี่หญิงสะใภ้เป็นห้าหลานสาวอีกคนหนึ่งเป็นหกทาสชื่อปุณณะอีกคนหนึ่งเป็นเจ็ดโอ้เจ็ดคนเห็นอุปนิสัยว่าเออถ้าได้ฟังธรรมเนี่ยจะได้บรรลุเป็นโสดาบันหรือทรงเห็นตอนที่ตรวจดูข่ายคือพยานของพระองค์ตรวจดูข่ายคือพยานของพระองค์ทรงเห็นว่าเออเนี่ยเข้ามาในข่ายแล้วเนี่ยจะได้บรรลุธรรมในตอนเช้าตีสี่ถึงหกโมงเช้าเนี่ยนะที่พระองค์ทรงตรวจดูทุกวันถามว่าเพราะเหตุไรเศรษฐีนั่นจึงชื่อว่าเมนดกะเศรษฐีแก้ว่าทราบว่าแพะทองคำทั้งหลายเมนดกะเลยว่าแพะนะประมาณเท่าช้างม้าและโคอุสภะโอ้แพะทองคำชำแรกแผ่นดินเอาหลังดุนหลังกันผุดขึ้นในที่ประมาณ8กรีดเนี่ย8กรีดนี่ก็ถ้าเทียบกับมาตราวัดในเมืองไทยเราก็จะประมาณ8เมตร8เมตรหรือ80 800เมตรประมาณนี้ประมาณ800เมตรไม่ถึง1กิโลไม่ถึง1กิโลหรือว่าเอาหลังซ้อนกันเนี่ยดุนขึ้นมาแต่แพะนี่ตัวเท่ากับช้างตัวเท่ากับโคอุสภะตัวเท่ากับอะไรม้าก็มีนะตัวเท่ากับช้างเท่ากับม้าอ้อท่านอาจารย์วิสิตสุนันติไวสาปารมีพระอาจารย์ครับตอนนี้กระผมมาอยู่ที่เมืองฝางแล้วครับโอ้มาอยู่ที่เมืองฝางจากเชียงรายมาอยู่เมืองฝางเอาสาธุครับผมมาอยู่ที่เมืองฝางอยู่วัดอะไรใกล้จะเข้าพรรษาแล้วนี่นะอาจารย์มาจำพรรษาที่อำเภอฝางไม่ไกลนี่ไม่ไกลจากเชียงรายนี่ข้ามที่บ่อน้ำมันฝางก็ไปที่อำเภอเวียงป่าเป้าที่อำเภอเวียงป่าเป้าเลยนะใช่ละจากเมืองฝางนี่นะข้ามไปไม่ไกลจะไปเชียงรายนี่นะโอ้สาธุครับอันนี้ก็มาดูนี้เห็นท้องอีกหน่อยหนึ่งที่ข้างหลังเรือนของเศรษฐีนั้นกำใส่กลุ่มได้ห้าสีนะกำนี่นะใส่กลุ่มได้ห้าสีอยู่ที่ปากของสัตว์ทั้งหลายนี่นะ
ในปากของแพะเหล่านั้นนี่นะเมื่อมีความต้องการด้วยเภสัชมีเนยใสเป็นต้นนะพวกน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยพวกนี้นะเภสัชทั้ง5อย่างก็หรือในวัตถุมีผ้าเครื่องปกปิดเงินและทองเป็นต้นชนทั้งหลายย่อมนำกลุ่มได้ออกจากปากของแพะเหล่านั้นเนยใสน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยผ้าเครื่องอะไรเงินทองไหลออกจากปากแพะตัวหนึ่งหนึ่งนี่นะเป็นของเพียงพอแก่ชาวชมพูทวีปชาวชมพูทวีปทั้งหมดเลยนะจำเดิมแต่นั้นมาเศรษฐีนั้นจึงปรากฏชื่อว่าเมนดกะเศรษฐีเวลาหมด เอาวันนี้เวลาหมดซะแล้วท่านสุดท้ายเข้ามาอ๋อเดี๋ยวมีอะไรเนี่ยจากเชียงรายมาอยู่เมืองฝางครับผมมาอยู่ที่เมืองฝางอยู่วัดอะไรใกล้จะเข้าพรรษาอ๋อที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ตอบมาผมจะมาสร้างหอคำนะพญามังรายที่อำเภอฝางครับผมจะสร้าง5พระองค์1ครูบาเจ้าศรีวิชัย2พ่อปู่พญามังรายมหาราช3พระพรหมมหาราช4ร5แล้วก็5พระนเรศวรมหาราชครับนะผมสร้างศาลเจ้าหลักอำเภอฝางหลักเมืองอำเภอฝางครับโอ้สาธุสาธุสาธุอนุสาวรีย์ทั้งหลายอนุสาวรีย์ทั้งหลายอ้าววันนี้พอดีพอดีเวลาหมดเพิ่มเติมเวลาหมดต้องขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร